สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านนาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณแม่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำกล้วยกวนโฮมเมดนะคะหอมหวานกำลังดีเคี้ยวง่ายไม่ติดฟันเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้า
ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำกล้วยกวนโฮมเมดนะคะรสหวานกำลังดีค่ะเนื้อนุ่มๆเคี้ยวง่ายไม่ติดฟันเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของครัวบ้านนาอาหารอร่อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะคะ